FC ลุงพลหงายเงือกหลังถูกถามเสียดายหนีหน้าที่สร้างพญานาคไปคลิกเรียกได้ว่าแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนายชัยพลวิภาหลังได้รับการประกันตัวคดีรุกป่าและป่าสงวนแห่งชาติและรายงานความคืบหน้าจากเพจดาว8แฉกระบุว่ามีเจ้าหน้าที่นำไปประกาศแปลงตรวจยึดทรัพย์ลุงพล28มกราคม2564รายงานข่าวแจ้งว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นำป้ายประกาศแปลงตรวจยึดมาติดตั้งบริเวณที่ดินก่อสร้างรูปปั้นพญานาคโดยเนื้อหาป้ายประกาศระบุว่าพื้นที่ตรวจยึดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานตามกฎกระทรวงฉบับที่1127พ.ศ. 2528ท้องที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอาศัยอำนาจตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ผู้กระทําผิดพร้อมบริวารออกหรืองดเว้นการกระทําใดๆในพื้นที่ตรวจยึดและระหว่างที่แถลงข่าวนักข่าวได้สอบถามว่าลุงเสียดายเงินที่สร้างพญานาคไปไหมคะเพราะหมดไปเยอะเหมือนกันลุงตอบมันไม่ใช่เงินผมภาพจากไทยรัฐทีวีภาพจากไทยรัฐ ลำบากในช่วงเดือนมกราหลัง5กุมภาสบายมีคนพาโชคใหญ่มาใหญ่จะได้รับเองนี้นะล้านกลายเป็นเศรษฐีอวอวายวยันปีหน้าไปกับ5ราศีนี้ขอพาไปพบรื้ออเองราวที่น่าสนใจเอรื้ออิงราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์แบบกำลังเป็นที่สนอกสนใจกันเลยทีเดียวกับโชคชะตาราศีแม่นสำหรับคนเกิดดีใน5ราศีโครดแห่งนี้จากที่เคยลำบากในช่วงต้นปีแรกของปี64จะได้รับทราบว่าสิ้นปีนี้เป็นต้นไปหลังนี้5ราศีที่จะได้รับทรัพย์มีโชคที่มีโชคดีรับทรัพย์แบบเบอร์ยาวตั้งแต่ต้นปี64ถึง65มีดังนี้ราศีเมษสำหรับคนที่เกิดดีในวันราศีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปี2564นี้เอรื้ออมรัยอายอที่เข้ามาพอได้คลี่คลายไปบ้างแต่ก็ยังมีเอรื้อเองให้กลุ้มใจอีกมากในใจแต่มักไม่กล้าจะบอกกับใครมักเก็บไว้ในใจคนเดียวทั้งรื้อเองในความมั่นคงในชีวิตที่ยังไม่แน่ไม่นอนงานการก็กระท่อนกระแท่นเองนี้นทองก็แทบไม่เคยได้เก็บแถมยังมีคำพูดคนบั่นทอนหัวใจคำพูดดูถูกเปรียบเทียบจากญาติพี่น้องทำให้น้อยยอกน้อยใจอยู่มากแต่หลังวันนี้เป็นต้นไปหนึ่งดวงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในรื้อเองของการเองนิดนะโชคลาภและคู่ครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทานดับเบิลยูบูชาจะบาดาลให้โชคใหญ่แก่ท่านมีเกณฑ์รับนิณสดหลักล้านเอาไปปลดหนี้ปลดสินเป็นเศรษฐีชาวข้ามคืนแถมคนที่ยังโสดเร็วนี้จะได้เจอคนรวยใจรูปโรอาเป็นหน้าตาผิวโพSSนดีมาข้างกายคลายเหงาราศีพฤษภสำหรับคนที่เกิดดีในราศีนี้หนึ่งวงชะตามักจะนำไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็กทำให้โตมาจะไม่ชอบการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นมากจึงมักทำให้เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมที่จอมปลอมทั้งในที่ทำงานในที่เรียนทำให้มีเพื่อนสนิทน้อยมากเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจตัวคุณเพื่อนที่คบก็มักจะมีนิสัยไปคล้ายกันด้วยถึงจะคบกันยืดหนึ่งวงชะตานี้มักเป็นคนมีไหวดับเบิลยูริบอดีเข้าใจอะไรได้แหวกว่าคนอื่นแต่แสดงออกมากไม่ได้เพราะมีคติว่าต้องอยู่ให้เป็นจึงมักไม่ชอบที่เกินเล่าเกินตาใครเลยทำให้มีคนไม่ชอบมีศัตรูในที่เรียนในที่ทำงานไม่มากและหลังวันนี้เป็นต้นไปหนึ่งวงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเอรื้อเองของการเองนิดนะโชคลาภเอลวีใกล้ตัวจะให้โชคใหญ่มีเกณฑ์รับนิดนะสดหลักแสน
เอาไปปลดหนี้ปลดสินตั้งตัวได้เลยคนโสดจะมีคนฐานะดีเข้ามาจีบเข้ามาทอดสะพานให้หากคุยกันถูกคอมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นและสำหรับในปี64นี้ถือเป็นนักปีที่1วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเอกนี้นอเป็นทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่ทำให้หนึ่งวงท่านเดียวจนถึงปี65เลยราศีกรกฎตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมาหนึ่งวงชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดีนักมีเอรื่อนอให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้านเที่ยวกับญาติพี่น้องที่ไรหดหู่ใจทักทีญาติพี่น้องหลายคนได้ดิบได้ดีบางคนหน้าที่การดีมีคนนับหน้าถือตาแต่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยทำให้น้อยเนื้อตำใจในโชคชะตาวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้งแต่ปีใหม่ปีนี้หลังวันนี้ต้นไปหนึ่งวงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเอหรือออเองของการเองนี้นะโชคลาภบุญบารมีเก่าที่เคยร่วมสร้างมาโดนเบาดาลให้มีโชคใหญ่เข้ามามีเกณฑ์รับนี้นะสดหลักแสนเอาไปปลดหนี้ปลดสินตาตัวได้เลยและสำหรับปี2565นี้ถือเป็นปีที่หนึ่งวงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเองนี้นอเป็นทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบจะทำให้หนึ่งวงท่านเดียวจนถึงปี2566เลยราศีกันสำหรับคนที่เกิดดีในราศีนี้โดยมากมักคนเป็นมีเสน่ห์ต่อพอสอตรงข้ามทั้งท่าทางการพูดจาบุคลิกต่างมักมีคนแอบลืมท่านทองมาแต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะเป็นคนที่มีกรรมเพราะไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายจึงมักทำให้หลายครั้งก็พลาดโอกาสดีในชีวิตไปพื้นฐานเป็นคนปัญญาไม่ได้กว่าใครแกมักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อยทำให้มักไม่ค่อยโดนเด่นในเอหรือองดผลการทำงานหรือผลการเรียนสักเท่าไหร่เหมือนเก่งแร่ถูกปิดโอกาสจากอีกคนที่หนึ่งวงชะตาอุปถัมภ์แรงกว่าเจ้านายครูบาอาจารย์เอ็นดูมากกว่าแก่หลังวันที่15กันยา64เป็นต้นไปหนึ่งวงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเอหรือออเองของการโชคลาภความฝันรุ่งสางวันที่1จะให้โชคใหญ่กับตัวท่านมีเกณฑ์รับเงินสดหลักล้านเอาไปปลดหนี้ปลดสินซื้อบ้านเป็นขอตัวได้สบายเลยสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน5เดือนนี้และสำหรับในปี2564นี้ถือเป็นปีที่1วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงพ่อแม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นสุขสบายพ่อแม่ไม่ต้องลำบากอักต่อไปทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือจะรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเอกนี่นอเป็นทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบจะทำให้หนึ่งวงท่านเดียวงาวจนถึงปี2565เลยราศีตุลสำหรับคนที่เกิดดีในราศีนี้10ปีที่ผ่านมา1วงชะตากลุ่มดอนมาตลอดนิ้วทองก็ไม่ใช่เหลือใช้เข้ามือขวาออกมือซ้ายเก็บนิ้วในไม่ค่อยอายุลงทุนทำอะไรไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนเหนื่อยเปล่าทำเหนื่อยฟรีทำดีไปเท่าไรก็ไม่ค่อยเห็นผลคนไม่เคยซาบซึ้งใจหรือจำบุญคุณได้เลยทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นแต่หลังวันที่5พฤศจิกา64เป็นต้นไปวงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเอหรือออเองของการเองนี้นะโชคลาภทะเบียนป้ายแดงจะให้โชคใหญ่มีเกณฑ์รับนิ้นอสดหรือของรางวัลที่มีมูลค่าหลักแสนเอาไปปลดหนี้ปลดสินตั้งตัวได้เลยคนโสดใน2
เดือนนี้จะได้เจอคนรวยใจโดยบังเอิญและสำหรับในปี2564นี้ถือเป็นปีที่1วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวดับเบิลยูนักงานบริบัติหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเอกนี่นอเป็นทองความขยันความเพียรเมาเอาเปรียบไม่จะทำให้หนึ่งวงท่านเบียดาวจนถึงปี65เลยเป็นยังไงกันบ้างกับเอหรือออเองราวและข่าวสารที่นำมาให้เออาโนกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์